ปิดประเด็นข่าวค่ะเทียบชัดใครเหนือกว่าแค่รบ3วันล่าสุดยูเครนเสียกำลังพลกว่า 2,000 นายขณะรัสเซียฝึกทหารสุดแกร่งพร้อมบุกด่านหน้าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งจากรัสเซียออกมายอมรับว่ากองกำลังยูเครนรุกคืบชิงพื้นที่คืนได้เพิ่มและขณะนี้ใกล้ถึงเมืองเคอริซอนทางใต้แล้วแต่ยืนยันพื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมของมอสโกส่วนทางด้านยูเครนเผยมีความคืบหน้าต่อเนื่องในการชิงดินแดนทางตะวันออกคืนทั้งนี้พบว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนได้ปราศัยว่าสามารถปลดปล่อยชุมชนมากมายในหลายภูมิภาคและยังมีการสู้รบอย่างหนักในหลายพื้นที่แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆขณะที่ผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณแนวรบและผู้นำในภูมิภาคเคอร์ซอนที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัสเซียยอมรับว่ากองกำลังยูเครนฝ่าเข้าไปใกล้เมืองดัชนีริมแม่น้ำดิโปรที่อยู่ห่างจากแนวรบก่อนหน้านี้ทางด้านใต้ราว30กิโลเมตรและสามารถยึดชุมชนหลายแห่งกลับคืนไปได้แต่การยึดเมืองคืนของยูเครนไม่ได้ทำให้รัสเซียหวาดผวาและมีท่าทีว่าจะเปลี่ยนแผนการรบแต่ในช่วงระยะเวลา3วันหลังมีการผนวกดินแดนอย่างเป็นทางการรัสเซียได้บุกโจมตียูเครนซึ่งได้รับความสูญเสียหนักมากอย่างเช่นในแคว้นคาคีฟทหารมากกว่า140นายและอุปกรณ์ทางทหารพิเศษ19หน่วยถูกทำลายโดยการโจมตีด้วยขีปนาวุธในพื้นที่ที่มีกำลังคนและกำลังทหารอุปกรณ์ของกองพลยานยนต์ที่14ของกองทัพยูเครนในระยะเวลา3วันที่ผ่านมากองทัพยูเครนสูญเสียมากกว่า500นายและอุปกรณ์ทางทหารประมาณ60ชิ้นแคว้นลูฮันจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธถล่มกองพลจู่โจมภูเขาที่10ของกองทัพยูเครนกลุ่มติดอาวุธกว่า260คนและอุปกรณ์ทางทหาร14หน่วยถูกทำลายพบว่าภายใน1วันทหารยูเครนสูญเสียมากกว่า790นายและภายใน3วันทหารยูเครนสูญเสียมากกว่า790รวมทั้งหมดราวๆ 2,150 นายที่บาดเจ็บจนหมดสภาพทำการสู้รบต่อไม่ได้และเสียชีวิตด้วยอย่างไรก็ตามมีรายงานอีกว่าระหว่างการโจมตีในเมืองลิมานมีรายงานว่ากองทัพยูเครนเสียชีวิต200นายบาดเจ็บ320นายรถถัง10คันและยานรบทหารราบ25คันเมื่อเทียบกับฝ่ายรัสเซียมีข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าทหารกองหนุนที่ถูกเรียกตัวภายใต้คำสั่งระดมพลของปูตินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกำลังฝึกการสู้รบอย่างเข้มข้นในลูฮันและโดเนสทั้งนี้เครมลินเล็งระดมทหารกองหนุนราว 300,000 นายแม้ปูตินไม่ได้ระบุขีดจำกัดสูงสุดก็ตามสายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งไซมินิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอมเปรี้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อ5กล่องแถม1กล่องทันทีในราคาเพียง 1,090 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ02-114-6663รีบโทรมาเลยนะคะ